ไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้ 100% โทร0951859456สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2566นะครับนะในเดือนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญนะครับของประเทศไทยนะของพี่น้องประชาชนทุกๆคนใช่ไหมเพราะว่าเป็นเดือนแห่งการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่ชี้นำนะ คุณเลือกพรรคไหนก็เลือกพรรคนั้นไปเลือกพรรคที่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับไปเลือกตั้งกันนะวันที่14พฤษภาคมใช่ไหม66นะก็ขอให้เลือกคนดีนะครับมาบริหารประเทศจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับเศรษฐกิจจะได้ดีนะฟื้นฟูประเทศนะครับคุณไม่ต้องห่วงหรอกในเรื่องของเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจตามดวงเนี่ยมันกระตุ้นได้อยู่แล้วและอย่างรวดเร็วด้วยเพราะมนุษย์ยูอยู่พบการเงินไม่ว่ารัฐบาลจะอัดฉีดอะไรไปแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะมันจะไปอย่างรวดเร็วเลยครับนอกนั้นก็ไปบริหารจัดการให้ดีนะเพราะฉะนั้นตามเกณฑ์ดวงชะตาเนี่ยนะครับจะได้เห็นตำแหน่งของอิทธิพลของดวงดาวนะครับคนที่มีโอกาสนะที่จะได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบจากพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็จะอยู่ตั้งแต่ราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมมีนเมษพฤษภเมถุนกรกฎสิงห์เนี่ยตามเนี่ยเป็นพระจันทร์ตรีเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยคุณมีโอกาสได้รับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงนะครับแต่จะประสบผลความสำเร็จก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันก็ขอให้ได้รัฐบาลดีๆนะครับสสดีๆมาทำเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับให้ลืมตาอ้าปากนะทำให้ประชาชนจริงๆเถิดนะถือว่าดีนะครับในเรื่องของการเมืองเก่าๆเนี่ยนะการเมืองสกปรกเนี่ยเลิกสักทีเถอะนะเห็นจนเบื่อแล้วอาปาก็เห็นลิ้นสะไก่จนถึงไส้ติ่งแล้วนะและยิ่งตอนนี้เนี่ยประชาชนก็ลำบากนะเงินทองค่าไฟก็ยังแพงขึ้นอีกโอ้โหอากาศร้อนแหมจังสมเหตุสมผลซะเหลือเกินนะการไฟฟ้าอากาศมันร้อนมันเพิ่ม สภาพแวดล้อมภายนอกมันร้อนเหมือนจะไปครึ่งธรรมอากาศมีเหตุผลดีนะแหมต้องบอกในวิธีคลายร้อนเนี่ยนะคุณจะได้ประหยัดใช่ไหมเราก็บอกเปิดแอร์หน่อยนึงเปิดพัดลมใช่ไหมถ้าคุณเปิดพัดลมก็ไม่พอแล้วทีนี้ต้องทาแป้งเย็นด้วยนะมันจะได้บาลานซ์ นะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของการโคจรของดวงดาวกันก่อนเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถือว่าจะมีดาวโคจรเนี่ยนะครับย้ายราศีเนี่ยเยอะนะครับนะก็จะมีดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยย้าย2ครั้งในเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นดวงแรกก่อนเลยก็คือดาวพุธพุธนี่จะพักนะครับตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม2566เวลา14ในการ1นาทีบ่าย2โมง1นาทีเข้าสู่ราศีมีนนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนอาจารย์ลืมบอกไว้ในหมอฤทธิ์ผ่าดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชนสารล้านๆเพราะว่าลืมดูดาวพุธพักที่อาจารย์บอกว่าเลขนำโชคนั้นในวันที่2พฤษภาคมนะครับที่อาจารย์บอกว่ามีเลข5ด้วยเนี่ยนะมี4ด้วยนะอย่าลืมในวันนั้นเนี่ย4พักเนี่ยน่าจับตา4กับ5เนี่ยจะมาด้วยกันหรือไม่อาจจะมาด้วยกันก็ได้หรือต่างคนต่างมาก็ได้จะมากับเลขอะไรนะครับบนมหาสมุทรหรือใต้มหาสมุทรเนี่ยก็สุดแท้แต่ก็อย่าลืมนะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบบรัฐบาลเท่านั้นนะครับใบ2ใบขนหน้าแข้งไม่ร่วงนะและที่อาจารย์ได้ไปบอกไว้ในคลิปดูดวงชะตารายวันเนี่ยนะครับช่วงประมาณเนี่ยนะครับก็หลังจากที่ลอตเตอรี่งวดล่าสุด16เมษาเพิ่งออกไปนะอาจารย์ก็ได้ฝันนิมิตฝันนะครับถึงตัวเลขนะมันก็จะมีตัวเลขที่เห็นลางๆอยู่นะก็จะมีสัก 4-5 ตัวประมาณเนี้ยนะแต่ว่าเห็นลางๆไม่ค่อยชัดนะครับแต่ที่เห็นชัดก็จะมีเลขมันจะมีเลข842หรือ824เนี่ยแหละนะครับแต่อยู่บนไงรู้ได้ยังไงว่าอยู่บนมันจะมีขีดข้างล่างอ่ะมันก็ต้องอยู่บนใช่ไหมก็ไม่รู้อยู่อุบลหรือเปล่านะนะไว้ก็อย่าลืมนะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น
นะครับใบ2ใบแล้วขนหน้าแข้งไม่ร่วงเพราะฉะนั้นย้ำเลขเศรษฐีอีกทีหนึ่งนะครับ5และ4มีโอกาสมานะครับโอเคมาพูดถึงดาวต่อมาเลยที่จะย้ายนะครับก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นี้จะย้ายเนี่ยนะครับตำแหน่งก็เป็นจุลจักรในวันที่4พฤษภาคม66เวลา 13:50 นศุกร์นี้ก็เข้าสู่ราศีเมถุนนะครับอยู่ในเรือนดาวพุธนะซึ่งเป็นคู่ธาตุนะฉะนั้นก็จะถือว่าดีในดวงชะตานะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อมาดาวพุธนะครับพุธนี้ก็จะย้ายพุธที่พักไม่กี่วันเองนะ2ใช่มั้ย2 3 4 5 6ประมาณเนี้ยไม่กี่วันนะพุธก็จะย้ายนะครับในวันที่6พฤษภาคม2566นะเวลา 22:29 นเนี่ยพุธนี้ย้ายเข้าสู่ราศีเมษเหมือนเดิมนะครับในดวงชะตาต่อมาดาวอังคารนะครับดาวพฤหัสบดีนี้ย้ายเนี่ยนะครับในวันที่10พฤษภาคม66เวลา 04:29 อังคารย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับตำแหน่งก็เป็นนิดนะมาพูดถึงต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพฤหัสบดีย้ายเนี่ยนะครับในวันที่15พฤษภาคมนะครับ66เพราะฉะนั้นเลข1มีโอกาสมาอันนี้บอกล่วงหน้าเลย1มีโอกาสมานะครับนะในดวงชะตา1ดาวที่ย้ายเนี่ยนะครับ13:41เข้าสู่ราศีพฤษภนะครับเป็นอุจจาวิมุกนะต่อมาดาวพระเกศดาวพระเกศนี้ก็จะย้ายราศีในวันที่19พฤษภาคม66เวลา 02:46 นะครับดาวเกศนี้ก็เข้าสู่ราศีสิงห์นะครับเล็งชาวลัคนาราศีกุมนะในดวงชะตาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับชาวในช่วงอิทธิพลดาวพระเกศย้ายราศีเนี่ยนะครับก็ควรทำพิธีรับส่งเทวดาพระเกศอย่างที่อาจารย์ได้เคยบอกเสมอนะครับว่าดาวเกศเนี่ยเกี่ยวข้องกับความสำเร็จนะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับการสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับราศีสิงห์เนี่ยก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงด้วยนะครับนะรวมถึงชาวราศีกุมด้วยนะครับต่อมาดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นี้ก็จะย้ายนะครับดาวศุกร์เนี่ยย้ายเนี่ยในวันที่30พฤษภาคมนะครับ66เวลา 23:51 นะครับดาวศุกร์นี้ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับตำแหน่งก็เป็นราชาโชคดีมากเพราะฉะนั้นคุณจะมีแต่ความสุขความเจริญมีโชคลาภประสบความสำเร็จนะครับในดวงชะตานะแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็การโคจรของดวงดาวนะครับทั้งอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ราหูมนุษยูนะครับดาวเกตด้วยนะว่าตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้นะครับดวงดาวจะเป็นอย่างไรบ้างนะในเดือนนี้จะต้นร้ายปลายดีหรือต้นดีปลายร้ายนะครับของดีเนี่ยนะเอาไว้ช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะชาวลัคนาราศีธนูนะครับอิทธิพลดาวประจำตัวเนี่ยดาวพฤหัสบดีก็มาอยู่ในภพปุตตะแล้วนะครับในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีธนูคุณจะดีขึ้นนะครับมีกินมีใช้มีชีวิตที่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับอย่างที่บอกเนี่ยถ้าคุณคิดแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยนะครับมันจะดีขึ้นนะคุณก็เปลี่ยนไปเลยนะครับแต่ถ้าคุณคิดแล้วคิดอีกมันไม่ดีขึ้นกว่าเดิมก็อยู่เหมือนเดิมเข้าไว้ดีที่สุดนะอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างนะครับเช่นเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่แต่งลุคใหม่นะครับอาจจะไปทำศัลยกรรมไปฉีดโอท็อปอะไรก็ว่าไปนะก็ถือว่าดีในดวงชะตาของคุณนะครับในช่วงนี้ดวงคุณเนี่ยก็จะมีกินมีใช้นะครับฐานะทางด้านการเงินก็จะดีขึ้นและในช่วงเวลานี้ชาวราศีธนูเนี่ยนะครับถือว่าคุณก็จะเป็นคนที่ใจสปอร์ตด้วยนะสายเปย์นะครับทำธุรกิจกิจการต่างๆก็จะมีผลกำไรที่ดีนะเพราะฉะนั้นก็มาดูดวงชะตากับอาจารย์ได้นะครับเพื่อวางแผนธุรกิจของคุณจะได้ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับเพราะว่าดวงชะตาใน1ปีนี้คุณต้องดีนะครับนะคือถ้าช่วงปี1ปาปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้นับไปอีก1ปีคุณต้องดีนะแต่ถ้าไปครบ1ปีแล้วถ้าคุณยังไม่ดีเนี่ยนะคุณต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าเอ๊ะคุณเนี่ยมีบุญมากหรือมีกรรมมากนะครับอันนี้ก็ต้องพยายามทำบุญนะแล้วก็สวดมนต์พระเข้าไว้นะครับจะเป็นผลดีนะครับการทำบุญเนี่ยจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะและดวงชะตาคุณเนี่ยก็จะมีบ้านใหม่รถใหม่
ถือว่าดีในดวงชะตานะครับถ้าบ้านใครในรกรุงรังคุณยิ่งคุณรีบเปลี่ยนเลยนะให้บ้านคุณสะอาดสะอ้านมีสิ่งที่ดีนะครับติดต้นไม้หอมปลูกต้นไม้หอมนู่นนี่นั่นให้มีกลิ่นหอมฟุ้งและถ้าบ้านใครเนี่ยคุณมีต้นหงสาเนี่ยนะครับอาจารย์จะเรียกว่าพระแม่หงสานะคือถ้าเมื่อยามใดเนี่ยนะครับถ้าคุณได้กลิ่นหอมของพระแม่หงสาเนี่ยนะครับช่วงนั้นคุณจำไว้เลยคุณจะมีโชคนะครับเพราะกลิ่นหอมของดอกไม้เนี่ยมันไม่ได้มีกันบ่อยๆนะมีเป็นระยะระยะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้กลิ่นหอมเนี่ยคุณรู้ไว้เลยว่าคุณจะมีโชคลาภในช่วงนั้นเป็นโชคลาภแบบเป็นธรรมชาตินะครับพันธรรมชาติจะให้โชคคุณนะหรือคุณอาจจะไม้ที่มีกลิ่นหอมอื่นมาก็ได้นะครับแล้วคุณสังเกตนะถ้ามีกลิ่นหอมเข้ามาเนี่ยนะครับคุณก็สามารถเสี่ยงโชคได้เป็นมงคลนะครับอาจารย์เคยถูกลอตเตอรี่นะร่วม 50,000 นะจะบอกให้นะเลขท้าย2ตัวเนี่ยนะแหมแต่ก็หลายปีแล้วนะ นะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองถึงจะประสบผลความสำเร็จมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับคือดวงชะตาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยอิทธิพลดาวพุธนี่จะพักนะครับช่วง2พฤษภาคม66เวลาบ่าย 2:01 นนะครับพุธพักเข้าสู่ภพพันธุนะในดวงชะตาเนี่ยก็ถือว่าดวงชะตาคุณในช่วงนี้นะครับคนรักคู่ครองเนี่ยนะครับก็จะดูแลเอาใจใส่บ้านช่องเป็นอย่างดีนู่นนี่นั่นนะครับหรือดวงชะตาบางคนเนี่ยอาจจะเอางานหรือสิ่งที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบเนี่ยกลับมาทำที่บ้านนะครับการงานในช่วงนี้ก็ถือว่าเรื่อยๆนะครับแต่ก็มีกินมีใช้ดีไม่ได้ลำบากอะไรมากมายชาวลัคนาราศีธนูนะครับนะและอิทธิพลดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นี้จะย้ายราศีนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับวันที่4พฤษภาคม66เวลาบ่าย 10:50 นาทีศุกร์นี้ย้ายเข้าสู่ภพปัตตานีนะก็ถือว่าเป็นอุดมเกณฑ์แล้วก็เป็นพินทุบาทด้วยฉะนั้นดวงชะตาคุณเนี่ยเป็นอุดมเกณฑ์หมายถึงชีวิตในช่วงนี้มีโอกาสได้จับเงินล้านหรือเข้าไปข้องเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องทองต่างๆมากมายนะครับแต่คุณก็จะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนลุ่มด้วยนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของความรักหรือในเรื่องของคู่สัญญาเจรจาต่างๆนะครับเพราะว่าในดวงชะตาในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญมากของชาวลัคนาราศีธนูแล้วก็ชาวราศีมีน2ราศีนะครับเพราะว่าอะไรดวงชะตาชาวราศีธนูเนี่ยคุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจในเดือนนี้นะครับคุณต้องมีเรื่องที่ตัดสินใจนะอาจจะมีแรงกดดันมีนู่นนี่นั่นนะครับมีความทุกข์มีความกังวลอะไรก็แล้วแต่คุณมีเกณฑ์ต้องตัดสินใจนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ให้คุณคิดให้ดีให้รอบคอบเข้าไว้นะครับดีที่สุดว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับหรือดวงบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับระวังโรคเก่าจะกำเริบนิดนึงและในช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณจะไปทำศัลยกรรมจำไว้จะไปผ่าตัดไปทำศัลยกรรมไปฉีดโอท็อปอะไรก็แล้วแต่นะครับช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนนี้ห้ามทำเด็ดขาดนะแต่พอหลังจากกลางเดือนพฤษภาไปแล้วสามารถทำได้จะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคหรือผลข้างเคียงใดๆก็ตามในเรื่องของการรักษาพยาบาลการผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ถือว่าสำคัญมากนะทั้ง12ราศีด้วยนะครับนะโอเคเพื่อนมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพุธพุธเนี้ยจะย้ายราศีในวันที่6พฤษภาคม66เวลา22ในการ29นาทีพุธนี้ย้ายเข้าสู่ภพปุตตะนะครับเหมือนเดิมนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ถือว่าคนรักคู่ครองของเจ้าชะตานะครับมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ตัวเองดูดีและทันสมัยเพิ่มมากขึ้นในดวงชะตาและการงานใหม่ๆด้วยนะก็ถือว่าดีแต่ให้ระวังในเรื่องของเอกสารคำพูดต่างๆเพราะอิทธิพลดาวพุธยังร่วมราหูอยู่นะในดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ต้องไม่ประมาทนิดนึงนะครับแต่ในช่วงจังหวะนี้คนรักคู่ครองของชาวราศีธนูเนี่ยจะเป็นคนที่อาจจะคิดก่อนนะครับวางแผนนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะแต่ถ้าดวงชะตาของคนโสดเนี่ยนะครับคนโสดคุณจำไว้คนที่เข้ามาคุณเนี่ยเขาจะวางแผนเข้ามาจีบคุณหรือเข้ามาพูดคุยกับคุณนะครับเขาไม่ได้เข้ามาทื่อๆนะเขาจะต้องวางแผนก่อนนู่นนี่นั่นนะก่อนที่จะเข้ามาคุณนะครับมาพูดคุยนะแหมตื่นเต้นเลยเนื้อเต้นเลยนะชาวราศีธนูที่กำลังโสดแหมค
คอแห้งนะอากาศก็ร้อนนะอันนี้ต่อมานะครับพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวอังคารดาวอังคารนี่จะย้ายราศีนะครับในวันที่10พฤษภาคม66เวลาตี 4:29 นาทีอังคารนี่โคจรเข้าสู่ภพมรณะนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาชาวราศีธนูเนี่ยในเรื่องของความเสียหายต่างๆเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวราศีธนูนะครับแต่ดวงชะตาคุณให้ระวังในเรื่องของบุตรและบริวารนะครับอาจจะมีเกณฑ์การสูญเสียพัดภาคถือว่าสำคัญต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูคุณจำไว้ถ้าใครยังมีลูกเด็กเล็กแดงที่ยังอ้อแอ้อยู่นะออกจากท้องมาก็อ้อแอ้พอโตขึ้นมาสักระยะหนึ่งก็อ้อแอ้นะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาอาจจะมีเกณฑ์การเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นที่ตามข่าวเนี่ยนะจมน้ำตายเกิดอุบัติเหตุนะรถชนเนี้ยต้องระวังอย่าประมาทอย่าให้คลาดสายตาเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ยังอายุยังน้อยยังเด็กๆอยู่นะต้องดูแลให้ดีนะครับและส่วนชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะครับที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะคือตั้งครรภ์คือท้องแล้วไม่ใช่ครรภ์จากเชื้อราไม่ใช่นะเพราะในดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การผ่าคลอดในช่วงนี้ 100%นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวคุณเองให้ดีในดวงชะตาเพราะมีเกณฑ์การผ่าคลอดสูงนะต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการเงินนะครับคือการงานของคุณก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรระวังเอกสารในเรื่องของคำพูดตรวจสอบให้ดีส่วนการเงินถึงแม้มีเกณฑ์การรายจ่ายแต่คุณก็จะได้รับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันถ้าถามว่าคุณจะหาเงินได้ไหมหาเงินได้ประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเดินทางนู่นนี่นั่นนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์นี้จะย้ายราศีในวันที่15พฤษภาคม66ช่วงเวลาก็บ่ายโมง41นาทีนะครับอาทิตย์ย้ายเนี่ยเข้าสู่ภพอาริย์นะครับแล้วก็เป็นอุจจาภิมุขเพราะฉะนั้นในดวงชะตาชาวราศีธนูจงฟังดวงคุณในช่วง1เดือนนี้คุณจะเป็นคนที่มีความคิดมองการไกลคิดอะไรนู่นนี่นั่นล้ำหน้าคนอื่นเสมอจะทำให้คุณเนี่ยนะครับถูกคนอิจฉาริษยาอาฆาตมาดหลายนะครับมีคนอิจฉาคุณหมั่นไส้คุณในช่วงนี้เพราะคุณโดนคิดการไกลไงแหมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตานะครับฟืนไฟก็ต้องระวังเป็นสำคัญนะเพราะร่วมกับดาวมฤตยูนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในดวงชะตาคุณถึงแม้มีคนหมั่นไส้มีคนอิจฉาคุณได้ดีได้ดีนะสุดท้ายศัตรูก็จะพ่ายแพ้ไปถูกทำลายไปสิ้นนะครับในดวงชะตาของคุณนะแล้วก็ให้ระวังน้ำกรดด้วยนะครับน้ำกรดนะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระเกศนะครับดาวเกศนี่จะย้ายราศีในวันที่19พฤษภาคม66เวลาตี 2:46 นาทีเกศนี้ย้ายเข้าสู่ภพสู่พระนะครับคือความสำเร็จนะชาวราศีธนูให้ระวังในเรื่องของคดีความอาญานะครับอาจจะมีความขัดแย้งนะคือเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ดึงดังนะครับชอบในเรื่องของความอาการเผด็จการและมักมีความสนใจในเรื่องของของเก่าของโบราณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศิลปะเก่าๆก็ถือว่าดีคุณจะมีโชคลาภนะหรือคุณจะมีความสนใจอะไรก็แล้วแต่นะครับชาวราศีธนูคุณมีโอกาสได้รับของดีนะซึ่งเป็นของดีเป็นมงคลและเป็นของแท้ด้วยนะครับเพื่อให้คุณบูชาให้ดีจะประสบความสำเร็จเสริมดวงชะตาของคุณนะครับเพราะในช่วงระยะเวลา2เดือนนี้คุณมีโอกาสได้รับของดีเป็นของแท้ให้คุณสังเกตได้เลยหรือถ้าไม่อย่างนั้นคุณอาจจะมีของดีของแท้อยู่ที่บ้านของคุณอยู่ก็ได้แต่คุณไม่รู้มาก่อนแล้วคุณเพิ่งมารู้ในช่วง2เดือนนี้ก็ได้นะครับนะแหมอย่าลืมพระอาจารย์นะบอกมานานแล้วร่วม2ปีแล้วยังไม่ได้สักทีนึงบอกว่าจะหาจะให้จะให้มีแอบนินทาด้วยนะอันนี้ต่อมาเลยมาถึงดาวพระศุกร์นะครับดาวศุกร์นี้ก็จะย้ายราศีช่วง30พฤษภาคม66เวลา 23:51 นาทีนะครับศุกร์นี้ย้ายเข้าสู่ภพมรณะแหมในดวงชะตาคุณนะครับอารมณ์และความรู้สึกมันช่างแบบไม่ค่อยดีให้ระวังในเรื่องอารมณ์นิดนึงนะครับในดวงชะตาและจังหวะนี้ชาวราศีธนูเนี่ยนะครับคุณเป็นคนที่ชอบไปไกลๆนะครับไม่ใช่ไกลผู้ไกลคนนะคนละอย่างนะหมายถึงเดินทางนะครับไปไหว้พระไกลบ้านไปกินอาหารไกลบ้านนี้ชอบเดินทางทางไกลประมาณนี้
นะครับและสิ่งที่สำคัญเลยจะทำให้คุณมีความสุขดีขึ้นบ้างหมายถึงอาลีมรณะเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับตอกฝาลงนะเพราะฉะนั้นดวงคุณเนี่ยชนะแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรือจำเลยก็ตามของชาวราศีธนูนะครับและดวงชะตาของคุณเนี่ยนะในเรื่องของราพะก็จะหมดเปลืองไปตัดทางไกลต่างถิ่นต่างแดนโชคลาภมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ถ้าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยคุณอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ทางไกลให้คุณเสี่ยงโชคซื้อPowerball ได้ Mega Millionaire ได้ Super Lotto ได้มีโอกาสมีโชคลาภอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันของชาวราศีธนูนะครับในช่วงนี้นะอันนี้ต่อมานะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญกันเลยนะครับดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะเพ็ญเนี่ยในวันที่6พฤษภาคม66เวลาเที่ยงคืน18นาทีพระจันทร์เพ็ญอยู่ที่ภพลาภะคุณจะดีเด่นมากในเรื่องของโชคลาภประสบความสำเร็จโชคลาภจากทางไกลได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับต่อมาพระจันทร์ก็จะดับพระจันทร์จะดับเนี่ยในวันที่19พฤษภาคม66เวลา22นาฬิกา40นาทีนะอยู่ภพอาลีเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของศัตรูอุปสรรคต่างๆนิดนึงในดวงชะตานะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับชาวลัคนาราศีธนูมากนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาพูดถึงในเรื่องของการโคจรของดวงดาวตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีธนูคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนี่ยในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับคือในเดือนเนี้ยถือว่าสำคัญอย่างที่บอกเป็นเดือนที่คุณจะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคิดดูให้ดีนะครับมันจะมีแรงกดดันดูนี่นั่นเข้ามานะหรือถูกบังคับอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดูแลตัวเองนิดนึงนะและดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาวันที่เอางี้วันที่1 1 2 3พฤษภาให้คุณระวังในเรื่องของบริวารนะแล้วก็ในเรื่องของความเสียหายต่างๆอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับและชาวราศีธนูคุณก็ต้องระวังตั้งแต่วันที่3พฤษภายาวมาจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับระวังในเรื่องของสุขภาพโรคเก่าจะกำเริ่มนะหรือมีเรื่องเสียเงินเสียทองนะครับต้องดูแลตัวเองนิดนึงสุขภาพร่างกายต่างๆนะครับแล้วก็วันที่13จนถึง15นะครับให้ระวังในเรื่องของความรักนะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมีปัญหาในเรื่องของความรักด้วยนะครับระวังแล้วก็วันที่24 25 26 27พฤษภาคมนะครับให้ระวังเรื่องไรนะครับระวังในเรื่องของศัตรูแล้วก็ในเรื่องของผลประโยชน์โชคลาภต่างๆอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็วันที่29 30และ31พฤษภาคมให้ระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงอาจจะเสียหายได้นะครับในดวงชะตานะครับดวงคุณยืนอย่าลืมนะมีคนเขาอิจฉาหมั่นไส้คุณอยู่นะครับต้องระวังไว้ด้วยนะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบนะชาวลัคนาราศีธนูนะครับโอเคชาวราศีธนูนี่คุณครบแล้วนะและในเดือนนี้นะครับทุกคนก็รู้อยู่นะเป็นเดือนแห่งการเลือกตั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นตามดวงชะตาเนี่ยดาวพฤหัสไม่ดีเนี่ยมันจะมีแรงกดดันเนี่ยถูกบังคับนะหรือมีข้อต่อรองอะไรต่างๆมาบังคับหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะอาจจะมีเกณฑ์การจับมือร่วมพักอาจจะค้านสายตานู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปคือมันต้องชัดเจนอ่ะนะถ้าคุณจะจับกับฝ่ายค้านก็ฝ่ายค้านคุณจะจับกับรัฐบาลก็รัฐบาลดีที่สุดนะทำไมงั้นเนี่ยมันอึดอัดใจตายเลยนะมันก็เป็นธรรมดานะย่อมมีคนแพ้และชนะคนชนะเป็นรัฐบาลคนแพ้เป็นฝ่ายค้านก็แล้วแต่นะโชคดีและการคุณก็ดูเอานะ โอเคครบแล้วนะครับผมชาวลัคนาราศีธนูก็ขอให้ชาวราศีธนูทุกคนเนี่ยโชคดีมีชัยประสบความสำเร็จสวังในทุกประการนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ